เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup18:12 น.จังหวัดสมุทรสาครพบเจ้าของแพปลาติดเชื้อโควิด -19 ไม่ชอบสวมแมสรอผลตรวจแม่และลูกจ้างชาวเมียนมา18:20 น.ประธานกกต.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.กาฬสินธุ์18:33 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควงดร.ส้มเขี่ยบอลเปิดสนามกระชับมิตรศิษย์เก่านักบอลวัดสุทธิวรารามผุด1โรงเรียน1กีฬาหวังเพิ่มชั่วโมงออกกำลังกายในสถานศึกษา18:41 น.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนับถอยหลังเบรกซิตเอกชนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมีผลต้นปีหน้าล่าสุด18:54 น.รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งคุมเข้มแรงงานเถื่อนทะลักชายแดนประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรีก่อนเทศกาลปีใหม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup